สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิดหน่อยเอ็มมี่นิดหน่อยเลยแม่ก็มาอีกแล้วนะคะจะมาทำมันนี้มาทำอะไรนิดหน่อยมาทำยาสีฟันค่ะแปรงฟันให้น้องหมาน้องแมวของเรานะคะถ้าน้องแมวของเราให้เราแปรงฟันให้ยินดีใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็จะให้ทำยาสีฟันให้น้องหมาของเรานะคะง่ายมากเลยค่ะมีส่วนผสมแค่3อย่างเองทุกอย่างก็เป็นธรรมชาติหมดค่ะปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตให้นิดหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆทางบ้านอีกครั้งนะคะเอานิดหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวยๆน้องหมาหรือว่าน้องแมวของเราก็สำคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะน้องหมาของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แปรงฟันให้น้องหมาของเราฟันเขาก็เหมือนคนค่ะฟันผุหรือว่าฟันผุหรือว่าพอฟันเขาติดเชื้ออะไรเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตาเขาเนี่ยก็จะทำให้ตาเขาบวมด้วยค่ะตาอักเสบนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินไปหาหมอนะเพราะว่านี่แหละค่ะทำยาสีฟันเองที่บ้านทำที่บ้านค่ะก็ง่ายๆค่ะแล้วก็สามส่วนผสมนี้ที่บ้านเราหาง่ายแน่นอนค่ะแล้วก็ถูกด้วยค่ะแล้วก็ถูกด้วยค่ะก็นั่นแหละก็ที่แนะนำไปนะคะก็แปรงฟันให้น้องหมาของเราอย่างน้อยๆ3ครั้งต่อ1อาทิตย์ก็ยังดีค่ะถ้าแปรงทุกวันก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะสำหรับนิดหน่อยนี่ก็ต้องแปรงทุกวันค่ะโชว์ให้ท่านผู้ชมบ้างดูเดี๋ยวก็จะโชว์ปันนิดหน่อยขาวขาวครับปันขาวปันขาวมาดูอันดับแรกกันเลยค่ะส่วนผสมทำเรานะคะอันนี้ก็ง่ายๆเนาะที่บอกนะคะอันดับแรกเลยค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมนะคะมีเขาเรียกบ้านเราเรียกขนอนเนาะขนอก็อย่าใส่เยอะนะคะขนอเพราะว่ามันทั้งเค็มทั้งผงชูรสเยอะก็ใส่นิดนึงค่ะก็ประมาณครึ่งช้อนชามันไม่เยอะนะคะช้อนชามันก็ไม่เยอะนะต้องประมาณครึ่งช้อนชาเอานิดๆเนี่ยค่ะเอานิดๆนะคะถ้ามันเค็มมากนะคะก็ลดลงมาอีกนะคะถ้ามันเค็มมากค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้ใช้แบบเกลือแบบมีเกลือน้อยนะคะเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ้งโซดาอันนี้ค่ะสรรพคุณไม่ต้องเอ่ยถึงมากมายเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมบ่นให้อีกละเบื่ออีกละก็เอา1ช้อนต้องน้ำมันมะพร้าวหั่นมานี่หน่อยน้ำมันมะพร้าวหั่นมานี่ก็น้ำมันมะพร้าวบ้านเรามันเป็นน้ำใสๆอยู่แล้วค่ะมันอย่างนี้นะคะอันนี้เอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะก็1นาทีค่ะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นบ้านเราไม่ต้องอุ่นอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันใสอยู่แล้วค่ะมันละลายเหมือนน้ำนะคะแต่ที่นี่มันไม่ใช่ค่ะแข็งป๊อกเลยไอ้เบกกิ้งโซดาไป1ช้อนโต๊ะนะคะเอาครึ่งช้อนชานะคะยาวเยอะค่ะอันนี้แม้แต่มันไม่เค็มก็เอาถ้าเป็นที่บ้านเราขนอนะคะก็ใส่ประมาณนิดหนึ่งนะคะจะใส่เยอะค่ะเพราะว่าน้องหมาของเรามันได้กลิ่นไก่กินกลิ่นไก่หรือเนื้อนะคะขนอนเนื้อหรือขนอไก่ขนอหมูนะคะก็ผสมเข้ากันนะคะก็คนโคนสุดานะคะเดี๋ยวทิ้งถ้าทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะมันก็จะแข็งตัวขึ้นมานะคะขนอไก่ขนอหมูขนอเนื้อนะคะเพราะว่าน้องหมาของเราเขาจะได้รสชาตินะคะรสชาติพวกไก่พวกหมูอย่างนี้ค่ะเขาก็จะให้เราแปรงฟันให้เขานะคะใส่ขวดของเราหรือว่าขวดหรือว่าเป็นกล่องเล็กๆนะคะก็ได้นานเหมือนกันนะคะถ้าเป็นที่ถ้าทำน้อยๆก็ประมาณได้อาทิตย์นึงนะคะจะมาแปรงให้นิดหน่อยให้ท่านผู้ชมดูนะคะแปรงฟันนิดหน่อยแล้วนะคะมาทิ้งไว้แป๊บเดียวค่ะถ้าเป็นที่บ้านแล้วก็ใส่ไว้ตู้เย็นหน่อยค่ะมันจะได้แข็งตัวเร็วๆนิดน้อยน้องหมาของเราชอบค่ะไปอันนี้มันรสไก่ค่ะแล้วไก่ก็จะไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะไม่ใส่ไว้ในตู้เย็นหรอกค่ะไม่ใส่ไว้ในตู้เย็นถ้าเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านจะใส่ในตู้เย็นก็ได้นะคะนำไปใช้ละอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจให้ช่องนิดหน่อยอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำวิดีโอใหม่ๆหรือว่าเคล็ดลับใหม่ๆสำหรับน้องหมาน้องแมวของเราหรือสัตว์เลี้ยงของเราค่ะมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปใช้กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ